ครับผมอาร์ตนะครับชื่อกิติการเพื่อนทีมครับจากทีม27กาลาดรถที่ใช้แข่งก็จะเป็น Yamaha R7 ครับตอนนี้ก็เป็นนักแข่งเป็นสตันแมนครับเป็นสแตนด์อินครับผลงานล่าสุดก็ไปแสดง MV เพลงของลิซ่ามาครับไปยกล้อใน MV มาครับก็ตอนแรกไม่รู้ครับว่าเป็น MV ของลิซ่าครับคิดว่าเป็นงานหนังธรรมดาปกติเหมือนที่เคยไปถ่ายอ่ะครับพอสักพักนึงคนเริ่มมุงอ่ะครับผมก็เลยถามนักแสดงข้างๆว่าพี่นี่เรามาถ่ายงานของใครครับเป็นนักแสดงต่างประเทศหรือเปล่าก็บอกว่าเป็นลิซ่าผมก็แบบช็อกทำอะไรไม่ถูกเลยแบบคือเราได้มาเป็นตัวหลักเลยครับก็คือยกล้อข้างๆลิซ่าเลยก็ภูมิใจมากครับก็ดีใจมากๆที่ได้ร่วมงานกับศิลปินระดับโลกครับผมว่าสำคัญเป็นอันดับหนึ่งเลยครับการเล่นสตันเนี่ยต้องใช้เบรกแทบทุกท่าเลยครับอย่างเช่นท่าสต็อปปี้คือยกล้อหลังใช่ไหมครับถ้าเบรกไม่โอเคหรือว่าไม่นิ่มนวลหรือไม่สมูทนะครับถ้ามันเกิดอาการล็อกเวลาที่เราสต็อปปี้อยู่เนี่ยรถอาจจะตีลังกาเลยก็ได้ถ้าเทียบกับเครื่องยนต์หรือว่าอุปกรณ์อื่นๆของรถผมว่าเบรกก็คือสำคัญเป็นอันดับหนึ่งครับในการเล่นสตันก็อย่างแรกเลยนะครับเป็นสายผักจากอิตาลีครับก็เป็นแบรนด์ระดับโลกอยู่แล้วนะครับแล้วสายอาริเกลี่เนี่ยมีใช้ในรถ MotoGP ด้วยครับสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเลือกสายอาริเกลี่นะครับก็คือสีครับส่วนตัวผมชอบสีแบบสีพาสเทลอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วครับซึ่งแบรนด์อื่นๆเขาจะไม่ค่อยมีนะครับมีอาริเกลี่เนี่ยแหละที่มีสีให้เลือกมากมายครับคันนี้ทำที่ร้านโมโตอิซึมกาลาดครับอยู่ที่งามวงวาน18ครับร้านก็สวยงามครับมีของให้เลือกเยอะแยะเลยระหว่างรอก็สามารถไปอาบน้ำที่หน้าปากซอยได้นะครับโอเชียนครับอาบน้ำได้ครับหอมฉุยเลยครับหอมฉุยเลยครับก็ฝากติดตามชมติดตามเชียร์ครับรถแข่งครับจะมี R7 คันนี้แหละครับแล้วก็มีซูเปอร์โมโตครับงานแข่งซูเปอร์ไบค์แมกซีน.com ครับแล้วก็งานที่ทำอยู่ประจำนะครับก็เป็นสแตนด์อินเอ็กซ์ต้าสตันอะไรเงี้ยครับงานถ่ายละครถ่ายหนังถ่ายโฆษณารับหมดเลยงานเทสไรเดอร์ก็รับนะครับสามารถติดต่องานได้ที่เฟซบุ๊กนี่นะครับชื่อกิติการอาร์ตเพื่อนทีมครับ